ืบเนื่องจากที่รัฐบาลรัสเซียประณามมติของลิทัวเนียที่สั่งห้ามการขนส่งสินค้าบางชนิดไปยังภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียว่าไม่เคยมีมาก่อนพร้อมให้คำมั่นว่าจะตอบโต้กลับแน่โดยรัฐบาลลิทัวเนียมีคำสั่งให้สินค้าที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหภาพยุโรปห้ามขนส่งผ่านเขตลิทัวเนียส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปมาระหว่างคาลินินกราดที่เป็นดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติกกับพื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศรัสเซียได้โดยสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรได้แก่ถ่านหินโลหะวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีขั้นสูงอันหนึ่งคาลินินกราดเป็นพื้นที่ที่โดนขนาบอยู่ระหว่างโปแลนด์และลิทัวเนียซึ่งเป็น2ประเทศสมาชิก EU และนาโตโดยคาลินินกราดได้รับสินค้าที่รัสเซียจัดหามาให้ผ่านทางรถไฟและท่อส่งก๊าซซึ่งตัดผ่านประเทศลิทัวเนียด้านผู้ว่าการคาลินินกราดประเมินว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึงครึ่งหนึ่งของสินค้าทั้งหมดขนส่งมายังภูมิภาคแห่งนี้ทางรถไฟต่อมารัสเซียเรียกเอกอัครราชทูต EU ไปพบเพื่อประท้วงเรื่องที่มอสโกบอกว่าเป็นการปิดล้อมทางรถไฟอย่างผิดกฎหมายต่อแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นที่มั่นริมทะเลบอลติกของรัสเซียที่แยกขาดจากดินแดนส่วนใหญ่ของแดนมีขาวแคว้นคาลินินกราดซึ่งประกอบด้วยท่าเรือริมทะเลบอลติกและพื้นที่ชนบทรายรอบเป็นที่พำนักของชาวรัสเซียเกือบ1ล้านคนและเชื่อมต่อกับดินแดนส่วนอื่นของแดนมีขาวโดยอาศัยทางรถไฟซึ่งตัดผ่านลิทัวเนียอดีตสาธารณรัฐโซเวียตที่ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ EU และนาโตรวมทั้งมีนโยบายต่อต้านรัสเซียอย่างแข็งกร้าวลิทัวเนียได้ปิดเส้นทางรถไฟซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานต่างๆรวมทั้งพวกวัสดุก่อสร้างโลหะและถ่านหินโดยบอกว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแซงชั่นของ EU ด้านรัสเซียเรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการปิดล้อมคาลินินกราดอย่างผิดกฎหมายและข่มขู่ที่จะตอบโต้แก้เพจลิทัวเนียโดยยังไม่ได้ระบุว่าจะทำอะไรบ้างล่าสุดเนทไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนลิทัวเนียอย่างหนักแน่นและเน้นย้ำพันธสัญญาของนาโตในการปกป้องสมาชิกอย่างลิทัวเนียหลังจากรัสเซียเตือนประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ว่าอาจเผชิญผลตอบสนองต่อกรณีที่ห้ามส่งสินค้าบางส่วนเข้าคาลินินกราดดินแดนของมอสโกในเขตบอลติกเราซื่อสัตย์กับพันธมิตรนาโตของเราและเราซื่อสัตย์กับลิทัวเนียเนสไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อมาตรการ5ของนาโตการโจมตีประเทศสมาชิกนาโตใดๆเสมือนกับการโจมตีนาโตทั้งหมดซึ่งคำสัญญาในส่วนของสหรัฐนั่นคือกฎเหล็กไพร์บอกว่าสหรัฐยินดีที่ได้เห็นลิทัวเนียและประเทศอื่นๆใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนขณะที่กราเบลเลียสลามแบกิสรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียระบุว่าประเทศของเขาแค่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดย EU ซึ่งลิทัวเนียเป็นชาติสมาชิกพร้อมบอกว่ามาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่18มิถุนายนหลังปรึกษาหารือกับคณะกรรมการยุโรปและดำเนินการภายใต้กรอบคำแนะนำของ EU สินค้าที่ถูกคว่ำบาตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลำเลียงผ่านดินแดนลิทัวเนียอีกต่อไปแคว้นคาลินินกราดนั้นถูกอบล้อมไปด้วยลิทัวเนียและโปแลนด์อีกชาติสมาชิก EU ไปจนถึงตอนใต้และถูกตัดขาดจากดินแดนอื่นๆของรัสเซียการขนส่งสินค้าทางรถไฟสำหรับมุ่งหน้าสู่คาลินินกราดจะแล่นผ่านเบลารุสและลิทัวเนียไม่มีการขนส่งผ่านโปแลนด์นอกจากนี้รัสเซียยังสามารถส่งสินค้าป้อนคาลินินกราดผ่านทางทะเลโดยไม่มีปัญหาใดๆกับมาตรการคว่ำบาตรของ EUซึ่งรัสเซียต้องการให้ลิทัวเนียนั้นยกเลิกคำสั่งแบนในทันทีและกระทรวงการต่างประเทศในมอสโกประกาศก้องว่าหากไม่คืนการเชื่อมต่อด้านการขนส่งเต็มรูปแบบรัสเซียขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ